กลับมาที่แคทต้นเดิมอีกแล้วอย่าเพิ่งเบื่อให้อย่าเพิ่งเบื่อมันจะไม่มีอะไรถ่ายก็จะมาถ่ายแต่แคทต้นเดิมไม่ใช่อย่างนั้นนะมาดูว่าเขาบาน2ดอกบานเต็มๆแล้ว2ดอกก็สวยงามกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปเลยนี่ไม่ได้รดน้ำนะครับเนี่ยเทวดาช่วยรดหรือว่าช่วงนี้เขาแล้งกลัวตายอย่างที่บอกอะกลัวตายเขาก็เลยต้องรีบออกดอกกันนี่หน่อเล็กกันเยอะแยะแต่ที่มาดูวันนี้แปลกเพิ่มอีกหรือว่ามีอะไรให้ดูใหม่ๆนี่ครับมาอีกแล้ว2ช่อนะฮะนี่เห็นไหมเนี่ย2ช่อเนี่ยออกมาเพิ่มอีกนี่อย่าอิจฉาผมนะเพื่อนๆไอ้ปลูกยังไงทำไมมันถึงออกดอกทำไมมันไม่ตายเนี่ยผมก็ปลูกแบบธรรมชาตินะนะใครที่อยากจะปลูกลองดูฮะลองดูอันนี้แคทรียาสีม่วงๆเนี่ยผมก็ไม่รู้ชื่อนะก็บอกหลายคลิปแล้วแหละว่าผมไม่รู้จักชื่ลากเขาก็หากินแบบธรรมชาติแล้วครับนะเห็นไหมฮะก็ไปกันเองฮะเกาะเนี่ยอันนี้ก็รัดใบเฉยๆตอนนี้ไม่ต้องสนใจแล้วจัดตัดทิ้งก็ได้ฮะแต่ว่าก็รัดไว้อย่างน้อยก็ไว้เป็นไม่ให้ปุ๋ยเขาไปไหนอ่ะพวกกาบมะพร้าวที่เคยผูกไว้ไม่นานก็จะเห็นดอกบานอีกแล้วตูมตูมเห็นอยู่2ดอกแต่ไม่แน่จะมีเพิ่มฮะอยู่ข้างในเนี่ยจะมีก็ได้นะนี่แหละความสวยงามในธรรมชาติของสวนสองเทพเราปลูกกันแบบเทพๆฮะไม่ต้องดูแลอะไรมากมายเขาก็จะเห็นดอกของนะกล้วยไม้ให้ชมอยู่ตลอดเวลาอยากปลูกมั่งก็ลองดูฮะลองดูแต่แนะนำก็คือว่าถ้าจะปลูกพวกนี้หน้าฝนฮะหน้าฝนหน้าแรงร้อนเกินไปรากเขาโดนกำลังจะงอกเนี่ยก็เจอแสงแดดร้อนๆเนี่ยตายหมดแล้วครับรากออกมาเน่าหมดเพราะฉะนั้นถ้าจะปลูกอย่างนี้เกาะเนี้ยหน้าฝนฮะแต่ถ้าใครอยู่ทางภาคใต้นะบรรยากาศคึมๆโอเคนะอย่างนั้นได้ฮะจะปลูกทางทิศตะวันออกจะดีนะฮะจะได้รับแสงยามเช้าเนี่ยปลูกทางทิศตะวันออกแล้วก็ช่อก็จะสวยด้วยเขาจะพุ่งออกมาหาแสงตะวันเนี่ยฮะครับผมก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยจากช่องจินตนาสารพีใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจินตนาสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ